คุณผู้ชมครับวันนี้5สิงหาคมครบรอบหนึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์เรือฟินิกส์นะ,ะที่อับปางที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตไปหลายคนเลยทีเดียวนะคะล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกู้ซากเรือขึ้นมาได้แต่ว่าวันนี้ทางกรมเจ้าท่าคาดการณ์นะคะว่าจะสามารถกู้เรือฟินิกส์ที่อับปางกลางทะเลภูเก็ตไปได้นะคะก็คิดว่าคงจะเป็นสัปดาห์หน้านะเพื่อที่จะขึ้นมาตรวจสอบสบภาพให้ได้นะคะคุณผู้ชมคะโดยที่ปูดีกรมเจ้าท่าวันนี้ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือน้ําลึกภูเก็ตคะ่ะ ไปติดตามความคืบหน้าการกู้เรือฟินิกที่อับปางลงกลางทะเลภูเก็ตขณะที่นํานักท่องเที่ยวดำน้ำดูประกาวรังตั้งแต่เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เตรียมความพร้อมนำอุปกรณ์นักประดาน้ำและทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงไปติดตั้งอุปกรณ์กู้เรือเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการได้เกือบร้อเอร์เซ็น ความยากลำบากในการคู่เรือครั้งนี้ยังคงเป็นเรื่องระดับความลึกของเรือที่จมอยู่ใต้น้ําเพราะไปสํารวจพบว่าเรือจมอยู่ที่ระดับ45เมตรและตอนนี้ค่ะเริ่มจะมีทรายเข้าไปในเรือแล้วทางเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์บอลลูนความจุ10,000ลิตรลงไปยกเรือใต้น้ํากว้านเป็นสลิงที่จะยก ผูกติดกับเรือนะคะหลังจากนั้นจะใช้เครนตัวใหญ่ยกเรือขึ้นมาคาดว่าในสัปดาห์หน้าค่ะจะนําเรือขึ้นมาได้แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าตกลงแล้วเรือลํานี้มีการดัดแปลงมาก่อนหรือไม่นอกจากนี้นะคะทางกรมเจ้าท่าเตรียมเอาผิดแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทในการกู้เรือฟินิก์กับเจ้าของเรือที่ขัดคําสั่งกรมเจ้าท่าไม่ยอมกู้เรือตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ําไทย ขณะดเดียวกันค่ะทางกรมเจ้าท่านะคะยังได้ร่วมกับตํารวจท่องเที่ยวตรวจสอบเรือขนาดใหญ่ในภูเก็ตไปแล้วมากกว่า100ลําจาก400ลํานะคะพบว่ามีข้อบอกพร่องของเรือก็หลายลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยได้สั่งหยุดเดินเรือแล้วก็ให้ขึ้นคานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างแล้ว2ลําอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรือขนาดเล็กและอาจจะมีการเพิ่มรอบการตรวจสอบเรือจากปีละ1ครั้งเป็น2ครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยมากขึ้นนะคะและอนาคตเตรียมแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือของภูเก็ตเป็นต้นแบบนําร่องเป็นภูเก็ตโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ